ะเราเนี่ยก็อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาตะลุยกันที่งานประจำปีที่นี่นะคะที่วัดโคกขามนั่นเองแล้วนะงานที่นี่ก็ค่อนข้างใหญ่เลยครับผมและที่ว่าทางฝั่งตะวันตกของประเทศก็ขอให้ทองก็ขอให้เหรียญทองมีเท่าไหร่ก็จะเป็นฐานะจะปฏิบัติการตลอดสามโมงหลับบางมีละบางพอกันวันนี้เราเอารถเข็นมาเราซื้อเท่าไหนก็ได้เพราะเราไม่ต้องถือเลยยี่ห้อแบบว่า3กระบอก100ใหญ่ด้วยใหญ่มากที่แม่สั่งไปเมื่อกี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวขาวสอดแล้วก็ข้าวเหนียวดำหนึ่งร้อนๆเลยแล้วหอมด้วยนะเรียบร้อยไปกันต่อใช่หอมมากเอาดีเนาะองค์ใหญ่โอ้โหสีเหลืองอร่ามเลยทุกคนสับเหนียวไหมแม่ส้มๆสับเลยสับเลยเขาสับให้เอาข้าวเหนียวไหมคะเอาข้าวเหนียวก่อนใครดูตอนกลางคืนก็หิวแย่เลยได้มาแล้วนะครับก็คือเส้นนี้60บาทนะคะทุกคนเดี๋ยวมัดไปก่อนโอ้ยกินเยอะมากแล้วคือพอลมมันตีมาใช่ไหมแล้วกลิ่นมันตีเข้าจมูกอ่ะทุกคนมันหอมเนาะหอมมากหอมแบบยอดแวะก่อนแวะก่อนเจออะไรคะหางหูลูกไปเท่าไหร่20บาท20บาทครับเฟลเจอน้องเอฟซีอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้น้องบอกอย่าออกช่องแล้วน้องก็เดินไปแล้วบ๊ายบายได้นี่ได้ออกแล้วขอเข้ากล้องหน่อยครับว่างั้นใช่ระหว่างที่น้องได้เข้ากล้องพี่ก็ได้ของกินละน้ององุ่นกับสตรอเบอรี่กันแล้วนะโอ้เสียงกรอบนะเป็นไงอร่อยอร่อยฟินสำหรับน้องฟิวองุ่นหวานใช่เราไม่กินน้องฟิวกินสตรอเบอรี่ไปยังไม่ได้กินองุ่นเดี๋ยวจะกินองุ่นละอาบากทุกคนอาบากอ้าวอร่อยองุ่นหวานถือว่าเด็ดนะคะทุกคน20บาทแล้วเติมความหวานเสร็จแล้วไปกินอย่างอื่นกันต่อที่ร้านเลยอันนี้เนี่ยไม่เคยกินเลยนะจริงๆบัตรลอยฟ้าสายสองหมัดเขาไม่ทักหนูเขาทักพี่เดือนน้องงงน้องงงน้องงงพี่เดือนมาได้ไงน้องบอกเห็นเยอะแต่ในโทรศัพท์ใช่อาจจะตกใจแต่ว่าที่เนี่ยมันมีแค่ของกินนะร้านทำเล็บก็มีใช่ก็คือมีกับทุกอย่างนั่นแหละไปกันต่อไหนดูซิมีอะไรร้านรองเท้าก็มี59บาททุกคน100อะไรเงี้ยไม่แพงนะใช่แม่ดูลำไยหรือดูองุ่นเขียวโหได้ไหมเนี่ยแก้วใหญ่คะแต่น้องฟิวเห็นข้างๆก็น่ากินนะเนี่ยองุ่นเคียวโฮเคียวนะคะตักได้ค่ะนี่ตักได้ด้วยนะมีหลายรสชาติด้วยนะอีกหนึ่งตักไม่ต้องแย่งกันกินแล้วนะเนื้อลำไยเยอะแบบนี่เลยแม่บอกดูทีเดียวก็หมดแล้วโอ้โหโอ้โหเป็นไงแม่ชื่นใจไม่หวานมากกำลังหอมใจไหมหอมลูกจะตักอันนี้ไอ้คนเกียวโฮอันนี้ขายยังไงเนี่ยคะ10บาทจ้าลูกละ10บาททุกคนเออคือประมาณ4ลูกไหมครับนี่แล้วพอเจาะใช่ไหมมันก็จะบึ้งพอดูพอดูนี่โอ้โหใช่ป้อนตัวเองก่อนสิกัดเลยนะทั้งลูกเลยนะโอเคเป็นไงบ้างมันก็เป็นวุ้นอะแล้วก็มีรสชาติวุ้นรสองุ่นเหมือนกันอันนี้หนูกินไปเป็นโคล่าไม่หวานมากเต็มคอมเลยทุกคนอร่อยตอนนี้เต็มปากเลยทุกคนของเพียวก่อนฟิลบอกว่าอยากทำสเต็กครับวันนี้จัดไว้เป็นชุดเลยใช่ไหมฟิลใช่แล้วมี10ไม้กับ22ไม้นะ10ไม้50ใช่ไหมใช่ค่ะ2ไม้ร้อยนึงนะคะ22ไม้ไม้นึงเราเอาอันนี้50เอา22ค่ะนี่มีขนมปังด้วยอันนี้ไม่สามารถทานตรงนี้ได้นะต้องเอาไปทานที่บ้านใช่ค่ะ
ต่เราขับรถมาจากบ้านนี่ขึ้นวงสายนะถูกต้องป่าวต้นอันนี้ไม่แม่ปังแม่เร็วขนมปังนึ่งขนมปังอบไอน้ำมาทุกคนชิ้นละ10บาทเอาสั่งขยากับเนยน้ำตาลค่ะอุ้ยแล้วมันยุบยับยุบยับไหมอ่ะดูใช่ก็จะ20บาทเองอ่ะทุกคนใช่แล้วแบบว่าเกี๊ยวมีความอิ่มตัวสั่งขยายมามันยวบเลยอ่ะโอ้ใช่ชิ้นละ10บาทถูกมากใช่อยากรู้ไหมเขาเอามาจากไหนสวัสดีครับใครแวะมาครับร้อนทองนะมันเป็น10บาทนะ10บาทมีจริงใช่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 ใครทำใครได้ใครให้ใครดีบอกแล้วกินประจักษ์จีบใช่ก็ถูกติดจับดูก็รู้แล้วเอาเชิญจ้าเข้ามากันอีกแล้วป่าลอยฟ้าอร่อยฝั่งขยะเขาอร่อยนะไม่ต่างกับคนที่จนกับใครด้านนี้ครับประจักษ์เอาอาทิตย์ก่อนขยะรถกำลังดังเข้าไปหาอร่อยไหมอร่อยก็จะหมดแล้วอ่ะแล้วไส้คือเยอะมากเราไปยังกินไส้ไม่หมดเลยขนมปังยังหมดแล้วเนี่ยอันนี้เก็บไว้ก่อนช่วงนับความเป็นการลงทุนก็ทำกันก็ขอได้ทั้งทองก็ขอได้ทองขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใช่แล้วหนูก็กลับมากินขนมปังสังขยาต่อโอ้โหทุกคนร้านสตรอเบอรี่ร้านใหญ่มากสีแดงช้ำๆเลยแก้วละ20ป่ะค่ะทุกคนไม่เคยเห็นราคานี้แล้วนะขั้นต่ำก็25ขึ้นอะไรเงี้ย20บาทก็ได้กินสตรอเบอรี่ค่ะว้าวแม่กินไหมให้หนูกินก่อนเลยทุกคนดูแดงมากแต่ว่าทุกคนทุกท่านอธิษฐานติดข้าวปลาเราก็20บาทที่ดีต่อใจมากอร่อยมากแล้วคือมันแบบมันไม่เละอ่ะทุกคนเพราะอย่างนั้นแบบว่ามันไม่เละอ่ะมันเป็นชิ้นให้เกี๊ยวอ่ะสตรอเบอรี่ดีนะเนี่ยแล้ว20บาทเลยทุกคนถูกมากเอาหนึ่งจานค่ะจริงผมหลุดหมดแล้วยางยังไม่หมดเลยเยอะจังเดี๋ยวได้ใช้หมดเดี๋ยวมาหาคุณลุงต่อต่อมานี้หนูเห็นหลายแล้วมันก็แบบอยากรอแต่ไม่รู้ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงลองดูไหมแม่จริงจริงนะแม่กินเลยนะเราลองนะมาชิมกันมาชิมกันยังไม่เคยกินเลยนะขอร้อนทานยังไงครับพี่ข้าวปากข้าวเคี้ยวไม่น่าถามพ่อค้าบอกนี่ยังเขามีน้ำจิ้มด้วยนะก็ไก่แต่มันคือนกใช่ไหมมันคือนกกระทาตัวเล็กๆถ้าแต่ว่ารสชาติมันก็เหมือนเนื้อไก่แต่แค่มันตัวเล็กกว่านะก็เหมือนเนื้อไก่แหละพ่อแล้วรสชาติเท่าไหร่เหมือนไก่ย่างวิเชียนใช่แต่ถ้าแบบกินไก่ถ้าไก่ตัวเล็กอร่อยอร่อยต้องกินน้ำจิ้มใช่ไหมแม่พ่อว่าคือกลิ่นเขาไม่ได้แรงนะมันแบบมันไม่ได้แบบมันไม่สาบอะไรเงี้ยคือกลิ่นร้านเนี้ยอร่อยไม่กินก็ได้พ่อเดินไปไหนพ่อก็เห็นมะม่วงเบาแล้วพ่อสงสัยอยากกินนะเนี่ยมะม่วงเบาโอ้ต้องกินกะปิแม่กะปิกินได้หรือเปล่าบ้านกินประจำพ่อที่บ้านกินประจำเลยว่าอยากกินอยากย้อนหวานน้ำเต้าหวานกะปิด้วยอ้าวซื้อก่อนค่อยชิมนะครับตอนนี้โอ้โหเดือดอ่ะแม่โอ้นี่กะปินะแม่ชิมเลยเป็นไงแม่โอ้ยตาโตตาโตเออเปรี้ยวอร่อยอร่อยอ่ะหนูตอนแรกนึกว่าซื้อแบบเป็นเซตแบบนี้เลยเสร็จพี่เขาตักไปอร่อยเข้มข้นเนาะอร่อยอร่อยแม่หลีดใจหลีดใจโซยอีกหนึ่งโซยอีกหนึ่งนี่อร่อยฟิวนี่เลย
จี๊ดทาร์ตแซ่บสดนะครับมะม่วงเบาจี๊ดทาร์ตร้านนี้โหร้านเด่นมากอร่อยแม่น้ำลายหกเลยอ่ะอร่อยข้าวหวานข้าวหวานหนูกินได้อร่อยดีเปรี้ยวหายเก่งนะเนี่ยให้ชิมอีกแล้วอ่ะปลาหวานซื้อ40ชิ้นไป300จริงเดี๋ยวเราไปชิมปลาหวานดูคนดูเฮ้ยแม่อร่อยซื้อเพิ่มนี่เอาแบบที่เขาหั่นมาแบบเมื่อกี้เอออร่อยจริงเป็นไงครับเปรี้ยวอย่างเงียบดีเราอ่ะปลาหวานเนาะไม่ใช่อะไรกินหวานอร่อยนี่เอาซื้อแบบนี้ชุดหนึ่งปลาหวานแบบเด็ดอ่ะนะใช่เด็ดเด็ดจริงพี่ตัวก็มีนะไม่ต้องไปไหนแล้ววันนี้แม่เติมแม่เติมแม่กินอิ่มเลยตรงเนี้ยแม่กินร้านอื่นละอร่อยครับแม่ปลาคอนกินโมเด็ดจริงนะเพื่อนใช่เพื่อนเครื่องหนูโอ้โหโอเคแก้ไว้แล้วใช่มาใน25 บาทอยากลองอีกละมันเป็นไข่ตกเรื่องนี่มันอยู่ในลูกแต่เขาเสียบไม้ให้แล้วอ่ะไม่ต้องแกะเองมันค่ะอันนี้คือไข่ตกเรื่องใช่ไหมนี่กระลาน้ำจิ้มให้เลยนะโอ้น้ำจิ้มแบบนี้แหละที่หนูชอบจริงใช่เลยสีแบบนี้แหละมันสีสันเตรียมน้ำไว้เตรียมน้ำแล้วนี่ก็ซื้อน้ำเผื่ออนาคตไอ้ปกติตอนเราทานมันไม่มีน้ำจิ้มแบบนี้นี่แม่ใช่ตอนนั้นเคยไปกินตอนไปกลางเต็นท์ไงน้ำจิ้มแบบเนี้ยเอาขึ้นมาปุ๊บให้แม่ก่อนไม่เกี่ยวมีกออกก่อนมันเผ็ดแม่บอกแค่นี้เผ็ดได้ไงผมอ่ะดมปรับกรรมก่อนแม่ให้แม่เปิดก่อนไหมเปิดก่อนแม่หอมมากเลยนะเปรียบแม่ท่านเป็นคนทำมาในตั้งการและจุดเด่นมหาเศรษฐีปัญญาความเย็นมหาสุวรรณีปัญญาสุดมันขึ้นก็ต้องฟังนำตั้งแต่ตัดสินเป็นต้นไปทุกอธิบายมาฟิวคือน้ำจิ้มแบบว่ามันจะเปรี้ยวหวานเผ็ดถ้าต้องไข่เขามันแบบมันแน่นทุกคนแล้วเนี่ยหมายเขาไปย่างสามแล้วมันข้างนอกมันจะแบบหนึบหนึบกรอบกรอบอ่ะใช่เนื้อแน่นแล้วมันร้อนด้วยกินแล้วร้อนคืออร่อยดูอุ้ยแล้วลูกควันหายไปไหนอ่ะไม่อร่อยเนาะใช่นี่อร่อยนี่อร่อยทำได้ใช่มันมีน้ำจิ้มไงว้าวใช่แล้วคนน้ำจิ้มเขาแบบอย่างนี้เลยอ่ะใช่ฝั่งนี้ไม่แบบว่าโซนแบบเป็นงานวันอะไรอย่างงี้เพราะแบบยิงปืนชิงตุ๊กตาอะไรอย่างงี้แล้วก็มีระบายสีปูนบัตเตอร์ช่วงนี้ในติ๊กต็อกเขาฮิตมากเลยนะแบบว่าระบายเป็นสีพาสเทลแล้วขายกันได้เป็นพันเลยนะใช่ใช่เขาแบบมานั่งระบายแล้วก็เปิดประมูลอะไรเงี้ยเขาระบายสวยมากเลยนะแต่น้องวีระจะฝีมือไม่ได้สีไม่สวยฝั่งนี้นะคะทุกคนจะเป็นแบบว่าป้อนอาหารสัตว์มีหมูแคะมีนกแล้วก็มีอะไรด้วยเขาเรียกอะไรนะนั่นน่ะหนูแกสบี้แล้วก็มีเต่ามีสัตว์ตัวนู้นตัวนี้นะคะแต่น้องฟิจะป้อนนกตรงนั้นอันนี้แม่แม่ป้อนนกเท่าไหร่คะ20 บาทค่ะอันที่หนึ่งค่ะหยิบยังไม่ป้อนได้ค่ะหุยสวัสดีครับสวัสดีครับกินไหมไม่เหมือนด้วยอิ่มแล้วเหรออ้าวทำไมอ่ะอิ่มไปข้างในดีกว่าสวัสดีจ้ากินไหมเฮ้ยมาที่มือเร็วมาที่มือมาดิมาเร็วลงมาเร็วมาเร็วอยากกินมาอยากกินพินมาเร็วไม่มีต้นไหนบินมาแบบเกาะมือหนูเลยอ่ะมาไหมอ่ะตอนเห็นแกความพยายามบินมาแล้วแน่จริงอ่ะเราบินมาเลยน้องบอกจะบินทำไมในเมื่อเรายืดปากก็ถึงเฮ้ยน่ารักจังเลยใช่ไหมฝั่งนี้ฝั่งนี้ทุกคนดูฝั่งนี้ตอนนี้เอาตอนนี้ว้ายบินไปแล้วก็คือเขาปล่อยอิสระเลยนะรู้งานใช่ตัวนี้
เฮ้ยอุ้ยกัดนิ้วอ่ะเอ้ยนี่เก่งมากไอ้หนุ่มเบาๆอ่ะและนี่นะคะก็จะเป็นคลิปมาตะลุยกินนะคะที่วัดโคขามนะคะทุกคนเป็นงานประจำปีนะคะก็ถ้าใครอยากมานะคะมาได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2มีนาคมเลยนะคะทุกคนใช่แล้วของที่เราได้นะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็คลิปหน้านะคะอยากให้พวกเราเนี่ยไปตะลุยกินที่ไหนอีกก็เมนไว้ได้เลยนะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอต้อนรับไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย